ี่น้องดีใจไหมครับที่พระเจ้ารักเราครับเอเมนไหมครับพี่น้องครับพี่น้องครับพระเจ้ารักเราและเพราะเหตุที่พระเจ้ารักเรานั้นพระองค์นึงจึงมาสำแดงพระองค์ให้ตัวของเรานั้นได้รู้จักนะครับและสิ่งนี้เรียกว่าการประกาศหัวข้อคำเทศนาในวันนี้ที่ผมจะมาพูดนั้นเป็นการเตรียมใจพี่น้องในการที่จะเข้าสู่ Friends Day ในสัปดาห์หน้าโดยมาจากพระธรรมยอห์นบทที่4ข้อที่1ถึงข้อที่26มีใครบ้างครับที่ท่านพร้อมแล้วที่จะฟังพระชนะของพระเจ้ายกมือขึ้นหน่อยครับพร้อมจริงๆนะครับเอเมนนะครับผมให้อีกทีเพราะมีบางคนไม่พร้อมมีใครบ้างครับที่ท่านพร้อมที่จะฟังพระชนะของพระเจ้าในวันนี้จริงๆยกมือขึ้นหน่อยครับสรรเสริญพระเจ้านะครับถ้าพี่น้องเปิดพระคัมภีร์แล้วนะครับให้เราลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระชนะพระเจ้าเราอ่านพระคัมภีร์ทุกข้อนะครับพร้อมกันด้วยเสียงอันดังฟังชัดนะครับยอห์นบทที่4ข้อที่1ถึง26นะครับเมื่อพระเยซูทรงทราบว่าพวกฟาริสีได้ยินข่าวว่าอาจารย์เยซูมีสาวกและให้บัพติศมามากกว่ายอห์นความจริงพระเยซูไม่ได้ทรงให้บัพติศมาเองแต่สาวกของพระองค์เป็นผู้ให้พระองค์จึงเสด็จออกจากแคว้นยูเดียกลับไปที่แคว้นกาลิลีอีกพระองค์จำเป็นต้องเสด็จผ่านแคว้นสมาเรียจึงเสด็จผ่านเมืองหนึ่งชื่อสิคาในแคว้นสมาเรียซึ่งอยู่ใกล้ที่ดินที่ยาโคบให้กับโยเซฟบุตรของตนบ่อน้ำของยาโคบก็อยู่ที่นั่นพระเยซูทรงเดินทางมาเหน็ดเหนื่อยจึงประทับลงที่ข้างบ่อนั้นเวลานั้นประมาณเที่ยงมีหญิงชาวสมาเรียคนหนึ่งมาตักน้ำพระเยซูตรัสกับนางว่าขอน้ำให้เราดื่มบ้างขณะนั้นสาวกของพระองค์ก็ไปซื้ออาหารในเมืองหญิงชาวสมาเรียทูลพระองค์ว่าทำไมท่านจึงเป็นคนยิวจึงมาขอน้ำดื่มจากดิฉันซึ่งเป็นหญิงชาวสมาเรียเพราะพวกยิวไม่คบหาพวกสมาเรียเลยพระเยซูตรัสตอบนางว่าถ้าเธอรู้จักของที่พระเจ้าประทานและรู้จักผู้ที่พูดกับเธอว่าขอน้ำให้เราดื่มบ้างก็คงจะขอจากท่านผู้นั้นและผู้นั้นก็คงจะให้น้ำดำรงชีวิตแก่เธอนางทูลพระองค์ว่าท่านเจ้าคะท่านไม่มีถังตักและบ่อนี้ก็ลึกท่านจะเอาน้ำดำรงชีวิตนั้นมาจากไหนท่านใหญ่กว่ายาโคบบรรพบุรุษของเราผู้ให้บ่อน้ำนี้แก่เราหรือยาโคบเองก็ดื่มจากบ่อนี้รวมทั้งบุตรทั้งหลายและสัตว์เลี้ยงของท่านด้วยพระเยซูตรัสตอบว่าทุกคนที่ดื่มน้ำนี้จะกระหายอีกแต่คนที่ดื่มน้ำที่เราจะให้กับเขานั้นจะไม่มีวันกระหายอีกเลยน้ำที่เราจะให้เขานั้นจะกลายเป็นบ่อน้ำพุในตัวเขาพุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์นางทูลพระองค์ว่าท่านเจ้าคะขอน้ำนั้นให้ดิฉันเถิดเพื่อดิฉันจะได้ไม่กระหายอีกและจะได้ไม่ต้องมาตักที่นี่พระเยซูตรัสกับนางว่าไปเรียกสามีของเธอมาที่นี่นางทูลพระองค์ว่าดิฉันไม่มีสามีค่ะพระเยซูตรัสกับนางว่าเธอพูดถูกที่ว่าไม่มีสามีเพราะเธอมีสามีถึง5คนแล้วและคนที่มีอยู่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่สามีของเธอเรื่องนี้เธอพูดถูกพูดจริงนางทูลพระองค์ว่าท่านเจ้าคะดิฉันเห็นจริงๆแล้วว่าท่านเป็นผู้เผยพระชนะบรรพบุรุษของเรานมัสการที่ภูเขานี้แต่พวกท่านบอกว่าสถานที่นมัสการนั้นต้องอยู่ที่เยรูซาเล็มพระเยซูตรัสกับนางว่าหญิงเอ๋ยเชื่อเราเถิดคงมีสักวันหนึ่งที่พวกเธอจะไม่ได้นมัสการพระบิดาทั้งที่ภูเขานี้หรือที่เยรูซาเล็มสิ่งที่พวกเธอนมัสการนั้นเธอไม่รู้จักสิ่งที่พวกเรานมัสการนั้นพวกเรารู้จักเพราะความรอดมาจากพวกยิวแต่วาระนั้นใกล้เข้ามาแล้วและบัดนี้ก็ถึงแล้วคือเมื่อคนที่นมัสการอย่างแท้จริงจะนมัสการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพราะว่าพระบิดาทรงแสวงหาคนเช่นนั้นมานมัสการพระองค์พระเจ้าเป็นพระวิญญาณและคนที่นมัสการพระองค์จะต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงนางทูลพระองค์ว่าดิฉันทราบว่าพระเมสสิยาที่เรียกว่าพระคริสต์จะเสด็จมาเมื่อพระองค์เสด็จมาพระองค์จะทรงชี้แจงทุกสิ่งแก่เราพระเยซูตรัสกับนางว่าเราผู้ที่พูดกับเธอเป็นผู้นั้นให้เราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่างฟ้าและดินจะล่วงไปแต่ถ้อยคำของพระองค์จะสูญหายไปสักกิจหนึ่งก็หาไม่ได้ในวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดที่จะมาพูดกับเราเรื่องของการประกาศนี่เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากพระเยซูนั้นเสด็จมาในโลกนี้ก็เพราะเหตุนี้มาทำสิ่งนี้ก็เพื่อคนมากมายในโลกนี้จะได้รับความรอดขอพระเจ้าทรงโปรดให้คริสตจักรของพระเยซูซึ่งสะท้อนพระทัยของพระองค์นั้นจะรับรู้ในสิ่งเดียวกันรับภาระใจเดียวกันรับหัวใจเดียวกันและกระทำให้สิ่งนี้ได้เกิดขึ้นเพื่อคนมากมายในยุคสมัยของเรานั้นจะพบกับความรอดเช่นเดียวกันเลยฐานกับพระองค์ขอบพระคุณพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนขอเชิญพี่น้องนั่งครับพี่น้องครับหลายครั้งเราคิดว่าการประกาศเรื่องพระเยซูเป็นทางแห่งความรอดเป็นเรื่องยาก
ทั้งภาระใจที่จะประกาศโอกาสที่จะประกาศคนที่จะประกาศและวิธีการที่จะประกาศพระเยซูได้แสดงแบบอย่างการประกาศอย่างเป็นธรรมชาติและเป็นวิถีชีวิตให้กับเราได้อ่านและศึกษาในพระธรรมยอห์นบทที่4ตอนนี้เริ่มต้นจากคนคนเดียวที่ไม่น่าเชื่อว่าจะประกาศได้ด้วยซ้ำคือหญิงชาวซามาเรียคนนี้จนในที่สุดคนมากมายในเมืองนั้นมาเชื่อในวันนี้พี่น้องที่รักครับถ้าเราจะเปิดใจยินดีให้พระเจ้าใช้และเรียนรู้จากพระองค์เราก็จะพาคนจำนวนมากมายเกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้มาพบกับความรอดเช่นเดียวกันในวันนี้พี่น้องประกาศเรื่องของพระเจ้าอยู่หรือไม่ในวันนี้พี่น้องมีความเต็มใจที่จะประกาศเรื่องของพระเจ้าหรือไม่พระเจ้าคาดหวังให้คริสเตียนทุกคนไม่ใช่เพียงแค่บางคนมีส่วนร่วมในการที่จะประกาศความจริงเรื่องราวความรักของพระเจ้าให้กับคนมากมายได้รับรู้และไม่เพียงแต่การที่เขาจะรู้เท่านั้นแต่เขานั้นจะมารับเชื่อวางใจในพระองค์เพื่อเขาจะรับความรอดเหมือนอย่างพวกเราทุกคนที่ได้มีประสบการณ์นั้นเรียบร้อยแล้วหัวข้อคำเทศนาในวันนี้รับใช้สไตล์พระเยซูใครๆก็รอดได้นี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการบอกกับเราว่าถ้าเรารับใช้อย่างที่พระองค์ทำประกาศอย่างที่พระองค์ทำใครๆก็รอดได้จริงๆถ้าเขาจะเลือกที่จะเชื่อวางใจในพระองค์พี่น้องครับชัดเจนมากวันนี้ผมมาคุยกับพี่น้องเรื่องของการประกาศเรื่องราวของพระเจ้าการประกาศที่ว่านี้นั้นไม่ได้หมายถึงการประกาศเพียงแค่เอาสถานที่คริสตจักรเป็นศูนย์กลางเท่านั้นและคนต่างๆนั้นเป็นคนที่เราเชิญเขามาแล้วเขาก็มาฟังข่าวสารการประกาศที่นี่เหมือนอย่าง Friends Day ที่เรากำลังจะมีในสัปดาห์หน้านั่นเป็นสิ่งที่ดีมากที่เราก็ควรจะทำเป็นระยะอยู่เสมอแต่ที่สำคัญมากกว่านั้นจริงๆและเป็นพื้นฐานที่มีความสำคัญที่ทำให้การประกาศในห้องประชุมนั้นประสบความสำเร็จก็คือการที่เรามีชีวิตในการประกาศเรื่องราวพระเจ้าส่วนตัวไม่ว่าเราจะประกาศในฐานะเป็นคนหนึ่งคนที่ไปประกาศหรือทั้งครอบครัวของเราไปประกาศนะครับนี่เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากที่พระเจ้าอยากให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราทำอย่างไรที่เราจะสามารถที่ประกาศได้อย่างเป็นธรรมชาติให้คนที่ไม่รู้จักพระเจ้าสามารถที่รับรู้ถึงพระองค์ทำอย่างไรที่การประกาศเราจะไม่เป็นสิ่งที่ข่มขู่ทำให้คนที่เราไปประกาศเรื่องราวพระเจ้าเกิดมีความรู้สึกขยาดหรือหวาดกลัวพระเยซูนั้นได้แสดงแบบให้เราเห็นในตอนนี้ว่าเราสามารถประกาศผ่านทางความสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติและคนที่เป็นที่รับรู้เรื่องของพระเจ้านั้นเขาก็สามารถรับรู้ได้อย่างง่ายดายและสามารถที่จะรับเชื่อวางใจในพระองค์เจ้าได้ด้วยคงเป็นการดีถ้าญาติสนิทมิตรสหายที่มีอยู่มากมายในชีวิตของพวกเราแต่ละคนที่อยู่ที่นี่แต่ได้ยินเรื่องราวของพระเจ้าผ่านชีวิตของเราและเขานั้นจะสามารถที่จะต้อนรับพระเยซูเอเมนไหมครับพี่น้องครับมีใครบ้างครับในที่นี้ที่ในวันนี้บุพการีคุณพ่อคุณแม่ของท่านยังไม่รู้จักพระเจ้าและท่านอยากให้ท่านเหล่านี้มารู้จักพระเจ้ายกมือขึ้นหน่อยครับมีคนมากมายมีใครบ้างครับที่ในวันนี้ท่านมีสามีหรือภรรยาหรือลูกนะครับคนในครอบครัวใกล้ชิดที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าและท่านอยากให้รู้จักพระเจ้ายกมือขึ้นหน่อยครับมีไหมครับมีใครบ้างครับในวันนี้ที่ท่านมีพี่หรือมีน้องนะครับเป็นคนในครอบครัวนะครับยังไม่ได้รู้จักพระเจ้าท่านอยากให้รู้จักพระเจ้ายกมือขึ้นหน่อยครับมีหลายคนมีใครบ้างครับที่ท่านมีเพื่อนมากมายในห้องเรียนหรือเพื่อนที่เคยเรียนหนังสือด้วยกันมาหรือเพื่อนที่อยู่ในที่ทำงานที่วันนี้ยังไม่รู้จักพระเจ้าเลยและท่านอยากให้รู้จักพระเจ้ายกมือขึ้นหน่อยครับพี่น้องครับพี่น้องครับอย่าให้จำกัดเพียงแค่ Friends Day ซึ่งจะมาในสัปดาห์หน้าแต่ให้เป็นทุกๆวันในชีวิตของเราอย่างแท้จริงและตลอดชีวิตของเราด้วยเอเมนไหมครับพี่น้องครับพี่น้องครับการประกาศโดยที่เป็นไลฟ์สไตล์หรือเป็นวิถีชีวิตของเรานั้นเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นเป้าหมายที่สุดที่เรานั้นควรจะตั้งเป้าส่วนตัวของเราที่จะเกิดขึ้นอย่างแท้จริงพระเยซูเป็นบุคคลที่ฉวยโอกาสในการประกาศอยู่เสมอพระเยซูนั้นฉวยโอกาสในการที่จะประกาศเรื่องราวแผ่นดินของพระเจ้าให้คนนั้นได้รับรู้โอกาสเข้ามาตรงไหนพระองค์ก็คว้าเอาไว้และเป็นเหตุให้คนนั้นรอดในที่ต่างๆมากมายตามบันทึกในพระคัมภีร์พี่น้องก็พระคัมภีร์นั้นไม่เป็นเพียงหนังสือทางความเชื่อพระคัมภีร์เป็นหนังสือประวัติศาสตร์ด้วยนะครับที่พิสูจน์แล้วว่าประวัติศาสตร์ที่บันทึกในพระคัมภีร์นั้นเป็นจริงนะครับมีกลุ่มคนที่เชื่อพระเจ้าเกิดขึ้นอย่างมากมายสาวกก็เรียนแบบอย่างพระเยซูก็ทำให้มีคริสตจักรเกิดขึ้นอย่างมากมายในคริสตจักรสมัยแรกให้เรามาดูในพระคัมภีร์ในตอนนี้พระคัมภีร์ในตอนนี้นั้นพระเยซูนั้นแท้จริงนั้นพระองค์นั้นมีความมุ่งหมายที่จะเสด็จผ่านแคว้นซามาเรียนะครับจริงๆพระองค์นั้นอยู่ที่ยูเดียและพระองค์จะไปที่กาลิลีซึ่งอยู่ตรงทางเหนือถ้าพี่น้องพอจินตนาการแผนที่ของพระคัมภีร์ได้ยูเดียอยู่เป็นดินแดนอยู่ทางใต้นะครับจะขึ้นไปกาลิลีซึ่งอยู่ทางตอนเหนือมีดินแดนที่ขั้นอยู่ตรงกลางเรียกว่าซามาเรียพระเยซูนั้นในความตั้งใจของพระองค์นั้นพระองค์จะไปกาลิลีแต่จำเป็นต้องเดินผ่านแคว้นซามาเรียขึ้นไปนะครับเพื่อจะไปที่กาลิลี
เหตุการณ์พระผีในตอนนี้นั้นพระองค์นั้นได้เข้าไปในแคว้นสมาเรียเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วไปอยู่ที่เมืองหนึ่งชื่อเมืองซิคานะครับอยู่ที่เมืองซิคาทางตะวันตกเฉียงเหนือจะมีเมืองชื่อสมาเรียนะครับเป็นอีกไม่เพียงแต่ในแคว้นสมาเรียแต่มีเมืองชื่อสมาเรียด้วยพระองค์ไปอยู่ตรงเมืองที่ชื่อว่าซิคาในเวลานี้ในเหตุการณ์ในตอนนี้นั้นอย่างที่เรียนพี่น้องพระองค์มีความตั้งใจเพียงแค่จะเดินผ่านแต่เมื่อจบบทพระคัมภีร์ในบทที่4นั้นพระองค์อยู่ค้าง2วันมีการเปลี่ยนแผนเกิดขึ้นเพราะว่ามีผู้หญิงชาวสมาเรียคนหนึ่งที่มาเชื่อและผู้หญิงชาวสมาเรียคนนี้นั้นก็เห็นผู้หญิงชาวสมาเรียคนนี้ก็ไปเล่าเรื่องราวของพระเยซูให้คนที่อยู่ในเมืองนั้นได้ฟังคนเหล่านี้ก็วิ่งมาหาพระเยซูและเชิญให้พระองค์นั้นประทับอยู่2วันและภายในเวลา2วันก็มีคนเชื่ออย่างมากมายตอนท้ายของพระคัมภีร์ยอห์นบทที่4ได้บันทึกเอาไว้บอกว่าคนเหล่านั้นเขาพูดบอกว่าตอนแรกที่เขาเชื่อก็เชื่อเพราะผู้หญิงคนนี้เล่าให้ฟังแต่ตอนนี้ไม่ได้เชื่อเพราะผู้หญิงคนนี้เล่าให้ฟังอีกต่อไปแต่เชื่อเพราะว่าได้เจอพระเยซูด้วยตัวเองได้พบกับพระเยซูด้วยตัวเองวันนี้เชื่อจริงๆแล้วแล้วก็มีคนเชื่อมากมายในเมืองนั้นพี่น้องครับโอกาสนั้นบางครั้งผ่านเข้ามาถ้าเราไม่รีบคว้าเอาไว้โอกาสนั้นจะผ่านไปความรอดบางทีมาถึงเพียงแค่หน้าประตูบ้านของท่านเรียบร้อยแล้วอยู่ที่ว่าท่านจะเป็นพยานให้คนในครอบครัวนั้นได้ฟังหรือไม่ถ้าท่านคว้าโอกาสนั้นเหมือนอย่างพระเยซูนะครับที่ตอนแรกดูเหมือนเป็นอิริยาบถปกติจะผ่านเมืองนี้ไปเฉยๆแต่โอกาสเปิดนิดเดียวแง้มเพียงนิดเดียวพระเยซูก็คว้าจังหวะนั้นไว้แล้วไม่เพียงแค่ผู้หญิงผู้หนึ่งคนที่เชื่อแต่ทั้งเมืองนั้นแต่มีคนมากมายที่อยู่ในเมืองนั้นเชื่อพระเจ้าจริงๆพี่น้องครับผมจำถึงเหตุการณ์ตอนที่ผมไปตั้งคริสตจักรในแอฟริกาความตั้งใจจะไปเพียงแค่ประมาณ1สัปดาห์นะครับประมาณ1สัปดาห์หรือ10วันผมไปอยู่2ครั้งนะครับแต่มีโอกาสที่แง้มเปิดขึ้นผมก็พยายามจริงๆอยู่ที่แอฟริกาไม่ได้เป็นเรื่องง่ายนะครับสภาพต่างๆก็ไม่เหมือนอากาศก็ไม่เหมือนอาหารก็ไม่เหมือนนะครับเราอยู่ที่นั่นเค้าเรียกผมเป็นคนผิวขาวนะครับดูยังไงไม่รู้เค้าเรียกผมเป็นคนผิวขาวนะครับผมจำได้ว่าในแต่ละทริปที่ไปแอฟริกายืดจากประมาณ1สัปดาห์เป็น10วันเป็น2สัปดาห์เป็น3สัปดาห์ทริปแรกที่ไปกลับมามีคริสตจักรเปิดใน2ประเทศไปทริปนึงที่ไปเปิดอีกประมาณ2อีก3ประเทศนะครับทุกครั้งที่ไปนั้นเป็นการเหยียดใจมากๆเพราะว่าไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายที่เราจะอยู่ต่อหรือพยายามที่จะจัดตารางต่อนะครับเพราะว่าสภาพต่างๆมันไม่ได้ง่ายเลยจริงๆอยู่ในสภาวะที่บางทีไม่มีไฟฟ้านะครับยุงก็เยอะไปหมดเลยนะครับต้องใช้เวลาผมมีไม้ตียุงนะครับผมเดาล่วงหน้าต้องมียุงเยอะเอามาให้ตียุงไปตียุงวันละ2ชั่วโมงก่อนนอนแค่ตียุงก็2ชั่วโมงแล้วนะก็กว่ามันจะหมดทั้งห้องมันเยอะจริงๆครับพี่น้องแต่เหยียดออกแต่มีคนมากมายได้รับความรอดพี่น้องครับขอพระเกียรติของพระเยซูแต่เพียงผู้เดียวนี่เป็นสิ่งที่เมื่อถ้าเราเห็นโอกาสเข้ามาและเราคว้าพี่น้องครับจะมีคนรอดมากมายผ่านชีวิตของท่านเอเมนไหมครับพี่น้องครับสมัยที่ผมเป็นนักศึกษานะครับบางคนอยู่มาจากมหาวิทยาลัยของผมใช่ไหมครับสมัยที่ผมเป็นนักศึกษาเนี่ยผมจำได้มีอยู่ครั้งหนึ่งอยู่ตรงที่ห้องอาหารไม่ทราบทุกวันนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าที่ตึก C นะครับชั้นล่างสุดเป็นห้องอาหารนะครับแล้วก็ขณะที่ทานอาหารมีนักศึกษาคนหนึ่งเดินเข้ามาผมจำได้ว่าเป็นรุ่นน้องสมัยมัธยมของผมนะครับเล่นเพื่อนเป็นเพื่อนกับน้องชายของผมด้วยนะครับผมเห็นคนนี้เดินเข้ามาปุ๊บความคิดแรกที่ขึ้นมาก็มีความเราจะทำอย่างไรที่จะเป็นพยานกับคนคนนี้ก็ถามน้องบอกน้องบ้านกลับทางไหนปรากฏว่ากลับทางเดียวกันผมก็ไปคุยกับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่มีรถและบ้านกลับทางเดียวกันเพราะตอนนั้นผมไม่มีรถนะครับแล้วก็ชวนขึ้นมาในรถไปอยู่ในรถแล้วก็พอคิดว่าถ้าอยู่ในรถพี่น้องรู้ว่าเราอยู่ในเมืองที่มีรถติดตลอดการใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องอยู่ผมมา 1-2 ชั่วโมงแน่ๆแล้วก็คิดว่าจะใช้เวลาที่รถติดนั่นแหละเป็นพยานพี่น้องครับแล้วผมรถก็ติดจริงๆนะครับปกติชอบให้รถโล่งวันนั้นขอให้รถติดนะครับรถก็ติดจริงๆแล้วก็เป็นพยานนำรับเชื่อคนๆนี้ในเวลาต่อมาไปพาน้องชายมาเชื่อคือใครทราบไหมครับคืออาจารย์สลันพี่น้องครับเพียงแค่เวลารถติดพี่ชายวันนี้ก็รับใช้พระเจ้าน้องชายวันนี้ก็เป็นศิษยาภิบาลเมื่อสักครู่พูดถึง Nexus ฝั่งทน Nexus ธนบุรีใช่ไหมครับเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆในวันนี้ได้เก็บเกี่ยวมีคนคนหนึ่งที่รับใช้พระเจ้าเปิดนมัสการรอบนมัสการเป็น2รอบแล้วถ้าวันนั้นเราไม่ได้เป็นพยานกับพี่ชายของเขาวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นไม่เพียงเท่านั้นอาจารย์สารามีเพื่อนสนิทอยู่คนนึงตอนหลังมาเป็นเพื่อนสนิทนะครับตอนนั้นยังไม่รู้จักกันคนนี้อยู่ในชั้นเรียนรอดอกับผมนะครับเราก็ไปเรียนรอดอด้วยกันครูฝึกก็พูดถึงเรื่องของระเบิด
นะครับพูดถึงเรื่องของการวางระเบิดนะครับผมก็ไม่ได้มีความสนใจเรื่องของการวางระเบิดนะครับผมมีความสนใจเรื่องความรอดนะครับฉะนั้นเนี่ยผมก็นั่งอยู่ในห้องนักศึกษาวิชาทหารนะครับก็มีอยู่ตั้งเยอะตั้งแยะผมก็มองดูคนข้างๆพี่น้องอย่าบอกเลยว่าไม่มีใครให้เราเป็นพยานก็คนที่นั่งข้างๆเนี่ยแหละครับผมก็คุยกับเขาบอกสนใจไหมเนี่ยเรื่องระเบิดไม่สนเลยผมมีเรื่องน่าสนใจจะเล่าให้ฟังสนใจไหมเรื่องอะไรเหรอเรื่องพระเยซูอะไรนะนะครับผมก็เล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังนะครับเรื่องของพระเยซูนะครับ3วันถัดมาเชื่อพระเจ้าอยากรู้จักพระเจ้ามากใช้เวลาอ่านหลังจากเชื่อพระเจ้าตั้งใจอ่านพระคัมภีร์มากโดยที่ผมไม่ได้ขอเขาอยากรู้ว่าพระเจ้าเป็นยังไงใช้เวลาอ่านพระคัมภีร์ทั้งเล่มใช้เวลาเท่าไหร่รู้ไหมครับ3วันเท่านั้นอ่านจบทั้งเล่มรับเชื่อพระเจ้าวันนี้เป็นศิษยาภิบาลอยู่ที่ฮ่องกงคืออาจารย์ยงหรืออาจารย์ปรีชาหรือชื่อว่าพาสเตอร์ไมเคิลในทุกวันนี้เป็นเพื่อนซีของอาจารย์สลันถ้าวันนั้นผมไม่ได้เป็นพยานกับคนที่อยู่ข้างๆนี้อาจจะไม่มีโบสถ์หนึ่งโบสถ์ที่เกิดอยู่ที่ฮ่องกงในเวลานี้ทุกวันนี้เวลาไปฮ่องกงจะมีที่พักอยู่เสมอบ้านเขาเหมือนบ้านผมไปโดยปริยายนะครับมาได้ทุกเมื่อเพราะเราเป็นคนเป็นพยานประกาศเรื่องพระเจ้าให้เขาฟังพี่น้องครับและในวันนี้เขาก็ประกาศกับคนอีกมากมายพี่น้องครับเรื่องนี้สามารถที่จะเกิดและซ้ำแล้วซ้ำเล่าในชีวิตของเราถ้าเราจะลุกขึ้นและจะไม่มีข้อแก้ตัวในการเป็นพยานอีกต่อไปเอเมนไหมครับพี่น้องครับพี่น้องครับปัญหาใหญ่ไม่ใช่เรื่องความสามารถปัญหาใหญ่คือเรื่องใจผมแปลกใจเสมอถ้าเซลแมนสามารถขายของได้ทุกวันแต่ไม่สามารถประกาศกับใครได้เลยมันจะเป็นไปได้อย่างไรพี่น้องครับแพ็กเกจของความสามารถที่ใช้มีความคล้ายกันมากเลยแน่นอนมีประเด็นเรื่องการเจิมแน่นอนมีประเด็นเรื่องของหัวใจแต่ในแง่ของความสามารถแทบไม่มีความต่างทำไมเซลแมนขายของได้เยอะแต่ว่าประกาศเรื่องพระเยซูได้น้อยพี่น้องครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นตัวอย่างเปรียบเทียบพูดถึงคนทุกคนไม่ได้พูดถึงเฉพาะเซลแมนเท่านั้นถ้าวันนี้พระเจ้าจ่ายค่าตอบแทนให้กับท่านถ้าท่านประกาศเป็นพยานจ่ายหัวละ1,000ถ้าเชื่อ 3,000 ถ้ามาโบสถ์ให้ 5,000ถ้ารับใช้ให้หมื่นหนึ่งพี่น้องครับการประกาศอาจจะง่ายขึ้นสำหรับคนอีกมากมายก็ได้สำหรับคนที่มีเงินเยอะขอเพิ่มเลขศูนย์เข้าไปถ้าวันนี้ประกาศแค่ประกาศนะให้หมื่นหนึ่งประกาศนักธุรกิจด้วยกันนะครับถ้าเชื่อหัวละ30,000ถ้ามาโบสถ์จ่ายหัวละ50,000แล้วท่านรับใช้นะจ่ายหัวละ100,000พี่น้องครับแหมมันน่าจูงใจสำหรับคนหลายคนมากขึ้นพี่น้องครับเป็นเรื่องใจไม่ใช่เรื่องความสามารถมันเป็นเรื่องใจเป็นเรื่องแรงจูงใจพี่น้องครับถ้าเรารักมากพอเหมือนอย่างที่เรานมัสการเหมือนอย่างที่เราฟังคำเผยพระชนะถ้าความรักเรามากพอพี่น้องครับเราจะยินดีทำสิ่งนี้โดยไม่มีผลตอบแทนเลยด้วยซ้ำและในความเป็นจริงพระเจ้าไม่จ่ายให้ท่านพระเจ้ามีบำเหน็จให้ในสวรรค์เอเมนไหมครับพี่น้องครับแต่พระเจ้าไม่ใช้เงินมาตีหัวคนพระเจ้าไม่ใช้เงินในการมาจูงใจใครพี่น้องครับพระเจ้าให้เราประกาศด้วยจริงใจไม่หวังผลตอบแทนอะไรความจริงพระคุณพระเจ้าน่าจะเพียงพอมีค่ามากกว่าเงินต่างๆเหล่านี้มากมายเอเมนไหมครับพี่น้องครับเอเมนไหมครับพี่น้องครับราคาโลหิตพระเยซูบนไม้กางเขนน่าจะมีราคามากกว่าเงินเพียงแค่หมื่นเพียงแค่แสนหรือเพียงแค่ล้านนะครับเพราะว่าชีวิตของท่านนั้นมีค่าจริงๆพระเยซูตายเพื่อท่านถ้าในวันนี้เราเรียนรู้จากวิธีการของพระเยซูไม่เพียงแต่พระเยซูเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนที่นี้แต่พระเยซูได้วางแบบให้เราได้เห็นด้วยซ้ำว่าเราจะประกาศเป็นพยานอย่างเกิดผลได้อย่างไรเราจะสามารถทำได้เอเมนไหมครับพี่น้องครับมีใครบ้างไหมครับในวันนี้ที่ท่านรู้สึกโอ้พระวิญญาณเริ่มทำงานในใจละท่านรู้สึกว่าต้องทำอะไรบางอย่างในชีวิตของเราเรียบร้อยละเรารู้สึกว่าเราต้องเริ่มทำอะไรบางอย่างกับเรื่องนี้เราต้องเป็นพยานและเล่าเรื่องพระเจ้าออกไปพระเจ้าเริ่มทำงานในใจยกมือขึ้นหน่อยมีไหมครับมีหลายคนที่ผมเชื่อว่าพระเจ้าทำงานในใจของท่านสามสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้จะช่วยให้ท่านสามารถที่จะเป็นพยานได้เป็นอย่างดีเป็นวิธีที่พระเยซูใช้ผมจะให้เวลากับประการที่1มากเป็นพิเศษเพราะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจะช่วยให้ท่านสามารถที่จะเป็นพยานได้เป็นอย่างดีพี่น้องพร้อมหรือยังครับพี่น้องครับอันที่1เข้าถึงตัวตนพี่น้องครับพี่น้องพูดกันเข้าถึงตัวตนผมชอบในภาษาอังกฤษมากๆ connect with peopleพี่น้องผมพยายามนั่งคิดตั้งนานว่าผมจะใช้คำว่าอะไรก็นึกไม่ออกนะครับในที่สุดก็คิดถึงคำนี้คือเข้าถึงตัวตน connect with people รวมถึงตั้งแต่สร้างสัมพันธ์ตั้งแต่เราทำความรู้จักกับเขาตั้งแต่การที่เรานั้นรู้จักเขาอย่างที่เขาเป็นนะครับยอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นนะครับตั้งแต่การที่เรานั้นสามารถที่จะ
สื่อสารกับเขาได้สื่อสารกับเขารู้เรื่องผมชอบคำว่า connect มากๆในที่นี้เอาเป็นว่าเข้าถึงตัวตนก็แล้วกันพี่น้องครับในพระคัมภีร์ในข้อที่4ถึงข้อที่9นั้นพระเยซูนั้นได้พบกับหญิงชาวสมาเรียคนนี้พี่น้องครับพระเยซูได้วางแบบบางอย่างที่มีความสำคัญมากเราได้เห็นถ้าหากว่าพี่น้องนั้นอยากจะได้ปลาต้องไปที่น้ำพี่น้องอยากจะได้ข้าวต้องไปที่นาพี่น้องครับถ้าพี่น้องอยากจะได้คนพี่น้องต้องเข้าไปในที่ที่เขาอยู่และที่ที่เขาอยู่ที่ผมกำลังพูดถึงผมไม่ได้พูดถึงสถานที่ที่เขาอยู่เท่านั้นแต่ความเป็นตัวตนของเขาจุดที่เขาอยู่ในชีวิตของเขานั่นเป็นจุดที่มีความสำคัญมากๆที่เรานั้นจะต้องเข้าใจและจะช่วยให้คนนี้สามารถมาพบความจริงเรื่องราวของพระเจ้าได้พี่น้องครับในหนังสือพระกิตติคุณนั้นได้บันทึกถึงเหตุการณ์ที่พระเยซูไปพบปะคนต่างๆนั้นประมาณ132ครั้งในจำนวน132ครั้ง6ครั้งพระเยซูไปพบที่พระวิหาร4ครั้งพระเยซูไปพบที่ธรรมศาลาอีก122ครั้งพระเยซูนั้นไปพบเขาในอิริยาบถชีวิตของคนแต่ละคนแตกต่างกันไปทั้งสิ้นนั่นหมายว่าสัดส่วนเวลาความพยายามการลงแรงที่พระเยซูนั้นทำนั้นพระเยซูเข้าไปถึงตัวของชีวิตของคนแต่ละคนอย่างแท้จริงเอเมนไหมครับพี่น้องครับถ้าเปรียบเทียบในคริสตจักรเราจึงเห็นความสำคัญของการเลี้ยงดูหนึ่งต่อหนึ่งมากๆเพราะว่าการเลี้ยงดูหนึ่งต่อหนึ่งนั้นหนึ่งต่อหนึ่งทำให้เรานั้นสามารถเข้าไปในชีวิตของคนแต่ละคนอย่างที่เขาเป็นได้จริงๆเหมือนเวลาที่ท่านเลี้ยงลูกท่านไม่ได้เลี้ยงลูกแบบ3คนเลี้ยงเป็นกลุ่มนะครับกินเหมือนกันทำเหมือนกันพี่ท่านคงไม่ได้ทำแบบนี้เพราะบุคลิกแต่ละคนมันไม่เหมือนกันชั้นใดก็ชั้นนั้นการเลี้ยงดูก็เป็นแบบเดียวกันชั้นใดก็ชั้นนั้นการประกาศก็เป็นแบบเดียวกันเอเมนไหมครับพี่น้องครับการประกาศที่ท่านแต่ละคนนั้นไปเล่าเรื่องพระเจ้าให้เขาฟังเป็นการส่วนตัวมีพลังมากๆเมื่อเทียบกับการที่พาเขามาฟังการประกาศรวมๆที่อยู่ในห้องประชุมเพราะท่านมีโอกาสรู้จักชีวิตเขามีโอกาสที่จะตอบคำถามเจาะจงในชีวิตเขาเขาสัมผัสได้ถึงหัวใจของท่านเขาสัมผัสได้ถึงภาระใจของท่านความห่วงใยส่วนตัวที่ท่านมีความรู้จักกันเป็นการส่วนตัวคนนี้คือญาติที่มาพูดคนนี้คือพี่ที่มาพูดคนนี้คือคุณพ่อคุณแม่หรือเป็นน้องที่มาพูดเขาสัมผัสได้จึงมีพลังอย่างมากมายอย่างแท้จริงพี่น้องครับมีใครอยู่รอบตัวท่านในวันนี้ที่ท่านยังไม่ได้ประกาศอย่าเพิ่งเลิกเอเมนไหมครับพี่น้องครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ผมเล่าให้พี่น้องฟังนะครับผมถามคุณแม่ถึงคนที่เลี้ยงดูผมคนหนึ่งตอนตั้งแต่เลี้ยงผมมาตั้งแต่อายุ1เดือนหรือ1ขวบนะครับตอนนี้น่าจะอายุประมาณสัก80แล้วสื่อสารกันผมจะคุยกับเขาอย่างไรผมสามารถคุยภาษาจีนได้ระดับหนึ่งแต่ผมไม่สามารถคุยระดับพระกิตติคุณได้ผมก็นั่งคิดผมจะทำยังไงนะครับแล้วก็อาจารย์ภาษาอยู่ที่อังกฤษก็ส่งข้อความมาจู่ๆก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าจำคนที่เลี้ยงเรามาได้ไหมตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนช่วยไปเป็นพยานกับเขาหน่อยบอกเนี่ยเพิ่งคุยกับคุณแม่ไปเมื่อประมาณ 2-3 วันก่อนถ้าจะเป็นวิญญาณที่ทำงานจริงๆเพราะว่า100วัน1000ปีไม่เคยคุยเรื่องของคนที่เลี้ยงเรามาซึ่งปัจจุบันอายุ80แล้วแล้วผมจะหาวิธีพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เป็นภาระใจที่มีอยู่ภายในพี่น้องครับคนรอบตัวของท่านมีใครในวันนี้อย่าเลิกและอย่าหมดความหวังใจในชีวิตของเขาเอเมนไหมครับเอเมนไหมครับพี่น้องครับพี่น้องครับภาษาเป็นอุปสรรคผมก็จะหาวิธีการก้าวข้ามไปจะดูว่ามีคริสตจักรไหนที่เขาพูดภาษาจีนได้บ้างจะสามารถทำอะไรได้บ้างหรือเปล่าพี่น้องสามารถทำได้เช่นเดียวกันพระเยซูนั้นเข้าถึงตัวของคนวิธีการเข้าถึงตัวของคนของพระเยซูนั้นพระเยซูต้องก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆกรณีของผมเมื่อที่แบ่งปันเมื่อสักครู่คือเรื่องของภาษาพระเยซูนั้นในการที่จะเป็นพยานให้หญิงชาวสมาเรียนั้นพระเยซูนั้นต้องก้าวข้ามอุปสรรคอะไรบ้างผมยกตัวอย่างให้พี่น้องดูนะครับพระเยซูนั้นก้าวข้ามอุปสรรคทางวัฒนธรรมนี่เป็นสิ่งแรกที่ผมเห็นในพระคัมภีร์ในตอนนี้ในข้อที่4ได้บันทึกเอาไว้บอกว่าพระองค์นั้นเดินผ่านเข้าไปในสมาเรียพี่น้องครับพระเยซูนั้นเดินผ่านเข้าในสมาเรียเป็นวิธีการเดินทางที่ผิดปกติมากเมื่อเทียบกับคนยิวทั่วไปคนยิวทั่วไปรังเกียจคนสมาเรียซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อไปว่าทำไมคนยิวทั่วไปรังเกียจชาวสมาเรียถ้าดูในแผนที่พระคัมภีร์นั้นทางฟากตะวันออกคือทางขวามือของยูเดียนั้นคือแม่น้ำจอร์แดนทางเหนือนั้นคือสมาเรียกาลิลีอยู่ข้างบนสุดถ้าเขาจะไปกาลิลีนั้นคนจะยอมข้ามแม่น้ำจอร์แดนไปที่อีกฝั่งหนึ่งก่อนและเดินขึ้นเลียบแม่น้ำขึ้นไปจนทั้งผ่านสมาเรียไปเรียบร้อยแล้วค่อยข้ามแม่น้ำกลับเข้ามาในกาลิลีเขาจะเดินทางแบบนี้แต่พระเยซูนั้นยินดีเดินตรงผ่านสมาเรียเข้าไปเลยผมไม่คิดว่าพระเยซูเกียจคร้านแต่พระเยซูแสดงออกถึงความไม่รังเกียจคนสมาเรียแสดงออกถึงการยอมรับคนเหล่านี้ซึ่งคนยิวส่วนใหญ่นั้นรังเกียจเป็นอย่างยิ่งพี่น้องครับพระคัมภีร์ในตอนนี้บันทึกถึงเรื่องราวผู้หญิงชาวสมาเรียคนหนึ่งพี่น้องครับค
คนยิวนั้นโดยปกติจะไม่คุยกับผู้หญิงชาวสมาเรียนะครับเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่เสียศักดิ์ศรีแล้วก็สูญเสียการเคารพตัวเองเป็นอย่างมากที่จะไปคุยกับคนสมาเรียเหตุผลเพราะว่าอะไรเพราะชาวสมาเรียเนี่ยเป็นคนที่ชาติพันธุ์เขามีการผสมผสานเกิดขึ้นเดิมทีนั้นพี่น้องที่ศึกษาพระคัมภีร์พี่น้องคงทราบดีว่าอิสราเอลแบ่งเป็น2ประเทศในช่วงหลังมีอิสราเอลเรียกว่าอิสราเอลอยู่ทางตอนบนเป็นรัฐทางตอนเหนือและมียูดาห์เป็นรัฐทางตอนใต้ประวัติศาสตร์ได้บันทึกเอาไว้บอกว่าในเวลาต่อมานั้นอัสซีเรียซึ่งเป็นคนต่างชาตินั้นได้มารุกรานอิสราเอลทางตอนเหนือก็คือที่กลายเป็นดินแดนสมาเรียในเวลาต่อมาสิ่งที่อัสซีเรียได้ทํานั้นคือได้กวาดต้อนคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในดินแดนนี้ออกไปเป็นเชลยในที่ต่างๆในประเทศตัวเองงั้นในบริเวณนั้นจะเป็นที่ดินที่โล่งเปล่าสิ่งที่เขาทําเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเมืองในเวลานั้นก็คือเอาคนต่างชาติในอีกรัฐหนึ่งนะครับมาใส่ในดินแดนนี้แทนนะครับเพื่อให้คนยิวไม่สามารถรวมตัวกันได้ขึ้นมาต่อต้านการปกครองของอัสซีเรียในช่วงเวลานั้นเองก็ทําให้คนยิวที่เหลืออยู่นั้นมีการแต่งงานข้ามกับคนอีกเผ่าพันธุ์หนึ่งซึ่งในธรรมเนียมของคนยิวหรือความเชื่อคนยิวนั้นเขาไม่ยอมที่จะทำสิ่งนี้เพราะเขาเชื่อว่าเขาเป็นชนชาติที่บริสุทธิ์เป็นชนชาติของพระเจ้าเขาไม่ต้องการที่ไปเกลือกกลั้วกับสายพันธุ์อื่นนะครับคนอิสราเอลในสมัยก่อนคนยิวสมัยก่อนเขาเรียกคนต่างชาติว่าเป็นสุนัขด้วยซ้ำอย่างที่พี่น้องได้เห็นในบันทึกในพระคัมภีร์ใหม่ตอนหนึ่งเขาเรียกคนต่างชาติเป็นพวกสุนัขฉะนั้นเนี่ยเขามีความดูถูกดูหมิ่นดูแคลนคนเหล่านี้มากๆเขาเรียกพวกเรียกตัวเองเป็นพวกเข้ารีดพวกนั้นเป็นพวกนอกรีดนะครับนี่เป็นคำที่พี่น้องคงเคยจะได้ยินกันมาฉะนั้นในพระคัมภีร์ในตอนนี้นั้นการที่พระเยซูไปคุยกับหญิงชาวซามาเรียเป็นเรื่องที่ผิดแล้วก็เป็นสิ่งที่มันวิปริตในความคิดของคนยิวเป็นอย่างมากแม้แต่สาวกซึ่งไปช้อปปิ้งซื้ออาหารเดินกลับมาเห็นพระเยซูคุยกับคุณหญิงชาวซามาเรียนี่ขนาดพวกอัครสาวกพระเยซูนะครับรับไม่ได้นะครับพระเยซูไม่มีอะไรทำอีกแล้วหรือหิวยังไงถ้าหิวก็บอกมาสิทำไมต้องไปคุยผู้หญิงชาวซามาเรียด้วยนี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นนะครับนี่คือบรรยากาศที่พวกเหล่านี้ก็มาต่อว่าต่อขานพระเยซูว่าทำไมต้องไปคุยกับหญิงชาวซามาเรียเพราะพวกนี้รับไม่ได้คนเหล่านี้เป็นพวกเหมือนพวกทรยศชนชาติของตัวเองนะครับน้องมีคนก็ไปโกรธเกลือกับพวกเขานี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นงั้นมีอุปสรรคทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นเพราะว่าเหตุของเชื้อชาติที่เกิดขึ้นพี่น้องครับบทประยุกต์มาถึงพวกเราในวันนี้เราไม่ได้มีคนต่างชาติมานั่งอยู่ที่นี่เยอะแม้มีคนต่างชาติมานั่งอยู่ที่นี่เยอะพี่น้องก็มักคุ้นกับคนต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยนะครับเป็นเรื่องธรรมดาไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าอุปสรรคทางวัฒนธรรมนั้นเกิดขึ้นด้วยได้หลายๆสาเหตุในเวลาที่จำกัดผมขอพูดถึงสาเหตุหนึ่งที่หลายครั้งคนที่อยู่ที่นี่ไม่ได้ตระหนักจริงๆคือวัยพี่น้องบอกวัยทำให้เกิดว่าทำที่มีความแตกต่างที่เกิดขึ้นพี่น้องครับปกตินั้นคนแบ่งวัยได้ประมาณทุกช่วง20ปีนะครับคนที่ประมาณสัก70ขึ้นไปเป็นช่วงที่เกิดสมัยสงครามโลกพวกนี้จะมีวิธีคิดแบบหนึ่งเพราะอยู่ในสภาพที่บ้านแตกสาแหลกขาดพี่น้องครับงั้นเขาจะมีรูปแบบประเภทหนึ่งเขาจะมีความรู้สึกรักชนชาติตัวเองนะครับพี่น้องลองคิดถึงคุณตาคุณยายนะครับเขาจะรู้สึกว่าภูมิใจในเผ่าพันธุ์ตัวเองนะครับใครที่เป็นพวกนอกเผ่าพันธุ์เป็นพวกที่แบบเป็นรับไม่ได้พวกนี้พวกผู้ลุกลานเนี่ยจะมีภาษาแบบนี้ออกมาตลอดเวลาพี่น้องไปคุยกับเขานะครับจะมีความบาดเจ็บในชีวิตนะครับมีความรู้สึกว่าถูกรังแกถูกประทุษร้ายนะครับรู้สึกว่าบ้านเมืองถูกทำลายงั้นคนเหล่านี้ก็จะมีมูดประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นคนกลุ่มที่มีความบาดเจ็บอยู่ในชีวิตแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างถัดลงมาอีกช่วงหนึ่งช่วงประมาณแถวประมาณพวก50ถึง70ขึ้นไปพวกนี้เป็นพวกเบบี้บูมเมอร์นะครับสงครามโลกจบไปมาเมื่อประมาณ60 70ปีที่ผ่านมาพวกนี้เป็นพวกหลังสงครามพวกนี้จะเป็นพวกที่ก่อร่างสร้างเมืองนะครับจะชอบโครงสร้างนะครับใส่สูทใส่ไทยใหญ่ๆพี่น้องจะมีความคุ้นเคยกับภาพนี้เมื่อนานมาแล้วใช่มั้ยครับนะครับก็จะใส่สูทใส่ไทยใหญ่ๆชอบโครงสร้างสิ่งหน้าต้องมีความชัดเจนมากนะครับเป็นภาพแบบนี้แล้วก็ทำงานหนักนะครับต้องตอกบัตรเข้าตอกบัตรออกนะครับนี่คือเป็นพวกที่มีแนวคิดแบบนี้ว่าถ้าจะสำเร็จต้องทำแบบนี้ถัดลงมาอีกช่วง20ปีพวกเมื่อกี้ผมพวกเบบี้บูมเมอร์ใช่ไหมเบบี้บูมคือบูมมาจากคือเป็นพวกคนที่เกิดมาสมัยหลังสงครามพวกเจเนเรชั่น X ก็จะเป็นพวกประมาณแถว30ถึง50นะครับแถวๆนี้พี่น้องจะเห็นว่าพวกนี้จะเป็นพวกที่จะคุ้นกับคำว่า Walkmanเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้ Walkman คืออะไรนะครับถ้าท่านรู้ว่า Walkman คืออะไรท่านไม่ใหม่แล้วนะครับ
ไต่รุ่นขึ้นไปเรียบร้อยนะครับพวก Walkman เปลี่ยนจากแอนาล็อกเป็นดิจิตอลนะครับเป็นพวกที่เริ่มเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีแต่เทคโนโลยีนั้นเหมือนกับคนพยายามพูดภาษาหนึ่งแต่พูดแล้วมันมีสำเนียงอะครับพี่น้องพูดแล้วมันยังเพี้ยนมันยังไม่เหมือนคือจะคุยเทคโนโลยีก็ยังรู้ไม่จริงรู้แบบกระท่อนกระแท่นเป็นพวกที่แบบถัดมาจากเบบี้บูมเมอร์ก็คืออยากชิลๆมากขึ้นใส่ยีนนะครับใส่ยีนใส่เสื้อปล่อยชายนะครับไม่ชอบโครงสร้างอะไรมากมายนะครับชอบแบบเป็นบรรยากาศที่สบายสบายนะครับนี่เป็นพวก Generation X นะครับนี่คือพวกที่ผมบอก 30-50 ต่ำจากนั้นลงมาพวก Millennium นะครับหรือพวก Generation Y เป็นพวกอยู่ในสังคมเทคโนโลยีเต็มที่ Wi-Fi นะเป็นพวกเขาเรียกว่า AO Generation นะครับถ้าตั้งบางคนเขาเรียกเป็นชื่อเล่นนะครับเป็น Always On นะครับคือทุกอย่างจะเป็นดิจิตอลเข้ามาที่ตัวเขาได้ตลอดเวลานะครับนี่คือช่วงวัยที่มีความแตกต่างและคนที่มีวัยที่แตกต่างนั้นมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมากจริงๆครับพี่น้องคนเหล่านี้ที่มีวัฒนธรรมที่มีการแตกต่างมากบางทีคุยกันไม่รู้เรื่องไม่บางทีไม่ใช่เรื่องความถูกความผิดแต่เป็นเรื่องวิธีคิดที่ไม่เหมือนกันถ้าพี่น้องมี awareness หรือมีความตระหนักในจุดนี้เป็นเบื้องต้นจะช่วยแก้ปัญหามากๆและทำให้คนทุกช่วงอายุสามารถที่จะคุยกันได้เอเมนไหมครับพี่น้องครับปู่ย่าตายายพ่อแม่ตัวเราและลูกเราจะสามารถคุยกันได้ในบ้านนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เพราะความที่ไม่เข้าใจและพยายามเอาตัวเองเป็นที่ตั้งก็จะสร้างปัญหาอยู่ตลอดเวลาวัฒนธรรมที่แตกต่างสามารถเป็นอุปสรรคได้และพระเจ้าอยากให้เรากำจัดอุปสรรคนี้ออกไปเพื่อเราสามารถจะเชื่อมกันได้วิธีคืออะไรครับเรียนรู้ยอมรับถ้าสิ่งนั้นไม่ผิดนะครับประสานความต่างยอมรับรู้ความเหมือนนะครับแล้วก็พยายามประสานกันให้ได้นี่จะทำให้เราสามารถทำได้พี่น้องครับความจริงมีอยู่ว่าพี่น้องจะใช้เวลาส่วนใหญ่คนรุ่นเดียวกันแต่บางครั้งพระเจ้าจะพาท่านไปสู่คนที่เป็นรุ่นที่แตกต่างกันเอเมนไหมครับพี่น้องครับคำถามคือท่านสัมพันธ์กับเขาได้ไหมในคริสตจักรและถ้าเป็นคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าท่านประกาศกับเขาได้ไหมความรอดไม่ได้จำกัดไว้เฉพาะคนในรุ่นของเราเท่านั้นเอเมนไหมครับพี่น้องครับมีใครบ้างครับในวันนี้ที่ท่านเป็นรุ่นสงครามโลกมีไหมครับไม่มีเขาเรียกรุ่นลายครามมีใครบ้างครับในวันนี้ที่ท่านเป็นรุ่นเบบี้บูมเมอร์มีไหมครับน่าจะมีบ้างมีใครบ้างครับที่ในวันที่ท่านเป็นรุ่นเจเนอเรชัน X รุ่น Walkman เนี่ยเขายกมือขึ้นหน่อยครับมีใครบ้างคนพวกเจเนอเรชัน Y มีไหมครับสังคมดิจิตอลนะครับมีคนปฏิเสธความจริงด้วยนะครับไม่ยอมรับตัวตนนะครับพี่น้องครับไม่เพียงเท่านั้นไม่เพียงแต่อุปสรรคทางวัฒนธรรมแต่อุปสรรคอันต่อไปอุปสรรคทางสังคมพี่น้องครับในพระคัมภีร์ในตอนนี้มีสิ่งที่บ่งชี้ให้รู้ว่ามีอุปสรรคทางสังคมที่เกิดขึ้นอันที่หนึ่งที่เห็นชัดๆเลยคนนี้เป็นผู้หญิงโดยปกติคนผู้ชายยิวไม่คุยกับผู้หญิงโดยเฉพาะถ้าเป็นคนแปลกหน้าแบบนี้ในสมัยสังคมสมัยโน้นผู้หญิงถูกปฏิบัติเสมือนเป็นเพียงแค่ทรัพย์สินของเท่านั้นมีสิทธิน้อยในทางภาคปฏิบัติเหมือนเป็นทรัพย์สินของถูกปฏิบัติเหมือนมีความเป็นมนุษย์น้อยกว่าผู้ชายโดยทั่วไปและมี2สิ่งที่เป็นพฤติกรรมที่แปลกที่ชี้อุปสรรคทางสังคมที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ในตอนนี้คือผู้หญิงคนนี้นั้นมาตักน้ำจากบ่อที่นี่มีบ่ออื่นที่อยู่ใกล้กว่าทำไมต้องมาที่บ่อที่อยู่ตรงนี้อันที่2มาตอนช่วงกลางวันโดยปกตินั้นผู้หญิงจะมาตักน้ำในช่วงตอนเช้าหรือตอนเย็นช่วงเวลาที่มันไม่ร้อนตอนนี้มันร้อนมากจะไม่มีใครมาสันนิษฐานได้ว่าผู้หญิงคนนี้มาที่นี่เพื่อต้องการหลบสังคมหลบจากสายตาคนทั่วไปแล้วเมื่อเราดูจากพื้นฐานของชีวิตของผู้หญิงของคนนี้ตามที่เดี๋ยวเลยพูดต่อไปผู้หญิงคนนี้มีสามี5คนในปัจจุบันถ้ามีผู้หญิงแต่งงาน5ครั้งท่านก็คิดอะไรบางอย่างมีอะไรเกิดขึ้นกับผู้หญิงคนนี้ทำไมแต่งงานถึง5ครั้งมีเพียงแค่ไม่กี่คนในโลกนี้ที่ท่านพอพูดปุ๊บท่านจะนึกชื่อดาราคนบางคนขึ้นมาที่สามารถแต่งงานได้5ครั้ง10ครั้งคนส่วนใหญ่ท่านจะไม่เคยเห็นใครแต่งงาน5ครั้งนี่คือสมัยนี้สมัยโน้นยิ่งเข้าไปใหญ่ผู้หญิงแต่งงาน5ครั้งเป็นเรื่องที่รับยากมากในสายตาของสังคมไม่แปลกผู้หญิงนี้จึงพยายามหลบสายตาคนทั่วไปแล้วมาที่แห่งนี้และเป็นเรื่องแปลกมากที่พระเยซูคนยิวมีศักดิ์ศรียอมลดตัวไปคุยกับผู้หญิงที่เป็นแบบนี้ซึ่งสังคมตราหน้าว่าถ้าในภาษาของพวกเราทุกวันนี้อาจจะเรียกว่าหญิงแพทย์สยานะครับสังคมตราหน้าแต่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องครับพระคัมภีร์ได้บอกว่าผู้หญิงคนนี้มีปัญหาทางสังคมไม่เพียงที่เขาแต่งงาน5ครั้งทุกวันนี้ยังอยู่ผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่ได้แต่งงานอีกโอ้พี่น้องโดนหลายกระทงมากเลยนะครับกินอยู่กันเฉยๆโดยไม่ได้แต่งงานกันรับยากมากในสังคมสมัยนั้นอีกนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นพระเยซูเอาชนะอุปสรรคทางวัฒนธรรมอุปสรรคทางสังคมอุปสรรคครับเรื่องของการเป็นเพศว่าเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงในเวลานี้พี่น้องครับผมอยากถามท่านถ้าท่านอยากประกาศอย่างประสบความสำเร็จมีอุปสรรคอะไรบ้างที่อยู่ในสังคมที่ท่านจะต้องเอาชนะ
หลายครั้งนั้นเรามี bias เรามีอคติที่อยู่ในชีวิตโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวพี่น้องครับถ้าท่านมีอคติบ้างไม่มากก็น้อยท่านเป็นคนส่วนใหญ่ในโลกนี้นะครับแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นสิ่งที่ดีขอพระเจ้าช่วยท่านให้ท่านสามารถที่จะเอาชนะในสิ่งนี้ได้เพราะความรอดมาถึงคนทุกคนจริงๆเอเมนไหมครับพี่น้องครับเราอ่านเรื่องหญิงชาวซามาเรียอ่านเสร็จแล้วก็ผ่านไปอาจไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าในความรู้สึกของคนยิวเป็นเรื่องใหญ่มากถ้าในวันนี้อาจต้องใช้ตัวอย่างที่ผมกำลังยกมาต่อไปนี้ที่พี่น้องอาจจะรู้สึกเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันถ้าพี่น้องต้องเข้าไปสูงสิงไปคล้องแวะนะครับเพื่อพาคนเหล่านี้มารู้จักพระเจ้าเช่นนักพนันคนติดยาคนติดคุกบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเริ่มมีช่องว่างเกิดขึ้นท่านพร้อมที่ประกาศพาคนเหล่านี้มารู้จักพระเจ้าหรือไม่ครับคนติดเอชโสเพณีเกย์เพลย์บอยพี่น้องครับท่านสามารถที่จะวางอคติลงและสามารถประกาศให้คนเหล่านี้มารู้จักพระเจ้าได้หรือไม่เด็กกำพร้าเด็กข้างถนนเด็กติดทินเนอร์ผมเนี่ยมีภาระเจอกับเด็กข้างถนนมากนะครับเห็นเวลาเด็กขายอะไรตรงที่สี่แยกมีความรู้สึกรบกวนใจทุกครั้งเลยไม่มีใครทำอะไรได้เลยกับคนตรงนี้มีเวลาอยากจะไปช่วยพี่น้องครับมีภาระใจและยินดีช่วยคนเหล่านี้หรือไม่ฆาตกรผู้ก่อการร้ายพี่น้องครับนี่คือกรณีจริงที่เกิดในชีวิตของพวกเราทุกคนในวันนี้เอเมนไหมครับพี่น้องครับเอเมนไหมครับพี่น้องครับคนจนคนบ้านนอกคนป่าคนดอยคนไม่มีชาติตระกูลพี่น้องครับพี่น้องฟังทางด้านนี้ดีๆฟังทางด้านนี้ดีๆมีพระคัมภีร์ตอนหนึ่งฟาริสีโจมตีพระเยซูบอกพระเยซูนั้นไปคล้องแวะกับพวกกากเดนสังคมคนเก็บภาษีหญิงโสเภณีแล้วก็มีโสเภณีบางคนมาเชื่อจริงๆด้วยมัทธิวพระธรรมมัทธิวที่ท่านอ่านก็คนเก็บภาษีคนเก็บภาษีคือมาเฟียพวกคอร์รัปชันนะครับเทียบเท่าพวกคอร์รัปชันในปัจจุบันพระเยซูนั้นได้โคโลนีมาแถมเป็นอัครสาวกอีกพี่น้องครับมีคนที่เป็นกากเดนในสังคมและพระเยซูไปคล้องแวะผมถามคำถามภาคปฏิบัติอันหนึ่งถ้าเพียงแค่เดินสวนทางกันลักทักทักทายฮัลโหลชาโลมฟาริสีคงไม่มีประเด็นยกขึ้นมาต้องไปคล้องแวะระดับใดระดับหนึ่งผมไม่ได้บอกพระเยซูทำผิดผมไม่เชื่อพระเยซูทำผิดแต่คงมีการคล้องแวะปฏิสัมพันธ์ในระดับใดระดับหนึ่งเป็นเหตุให้ฟาริสียกมาโจมตีพระเยซูได้พี่น้องครับมีคนหลายคนที่มีท่าทีความคิดมองว่าเราเป็นพันบริสุทธิ์เราปฏิสัมพันธ์กับพวกคริสเตียนด้วยกันนะครับแต่พวกนี้เป็นพวกกากเดนสังคมไม่ได้เราต้องอยู่ห่างๆเราต้องอยู่ห่างๆพระเจ้าไม่ได้คิดวิธีแบบนี้เอเมนไหมครับพี่น้องครับถ้าวันนี้ท่านไปเดินประกาศกับพระเยซูท่านอาจจะตกใจหลายรอบในวิธีการรับใช้ของพระเยซูก็ได้พระเยซูนั้นทำทุกวิธีทางที่จะได้คนมารอดถ้าท่านทำแบบนั้นท่านจะได้คนมารอดเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับพี่น้องครับไม่เพียงเท่านั้นอุปสรรคทางความเชื่อพี่น้องในพระคัมภีร์ได้พูดเอาไว้ถึงเรื่องของอุปสรรคทางความเชื่อในเหตุการณ์ในตอนนี้พวกสาวกนั้นตกใจมากที่พระเยซูไปคุยกับคนต่างความเชื่อในเวลานี้พระองค์เป็นพระอาจารย์ไม่รู้หรือแม้แต่พวกรับบีคือพวกที่สอนพระคัมภีร์นั้นมีคำพูดหนึ่งบอกว่าถ้าจะต้องเอาธรรมบัญญัติของโมเสสไปยื่นให้กับผู้หญิงไม่ใช่หญิงชาวซามารีนะแค่ยื่นให้ผู้หญิงนะเผามันทิ้งซะดีกว่า คือความรู้สึกแอนตี้กีดกันเรื่องเพศเนี่ยแรงมากในสมัยโน้นมีความรู้สึกไม่ให้ยุ่งนะครับแต่ท่านเห็นพระเยซูสนทนากับผู้หญิงนี้ในเรื่องฝ่ายวิญญาณในเวลาต่อมาและนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆวันนี้ถ้าเราเปิดใจออกเราจะได้คนมารอดรู้จักพระเจ้าอย่างมากมายเอเมนไหมครับพี่น้องครับและนี่คือสิ่งแรกที่ผมอยากหนุนน้ำใจพี่น้องอย่างแท้จริงผมอยากจะพูดประโยคสั้นๆก่อนที่จะข้ามไปสู่ประเด็นที่สองพี่น้องครับในความเป็นจริงแล้วจะเป็นยิวหรือจะเป็นกรีกก็ดีทั้งสองฝ่ายนั้นมีความแตกต่างกันตราบเท่าที่สิ่งนั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดพระคัมภีร์พี่น้องครับทั้งสองฝ่ายควรจะเรียนรู้อีกฝ่ายหนึ่งและปรับเข้าหากันกิจการบทที่15เป็นเหตุการณ์ที่คริสตจักรเกือบแตกเป็นสองนิกายเพราะประเด็นเรื่องของธรรมบัญญัติเพราะว่าดีผู้วิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาแทรกและเข้ามาช่วยดีที่เปาโลเข้าไปเกี่ยวข้องในเหตุการณ์ในตรงนั้นและพยายามที่จะถกกับศาสนศาสตร์กับคนเหล่านั้นอย่างแท้จริงสิ่งที่พระเยซูและเปาโลนั้นรับไม่ได้คือการพยายามผมอยากพูดแบบนี้ก่อนมีหลักและมีสูตรมีหลักการกับมีบทประยุกต์หลักการเรียกว่าสูตรกันแล้วกันสูตรนั้นอาจจะเป็นหลายสิ่งหลายอย่างตั้งแต่ข้อตกลงระเบียบกฎหมายนะครับหรือแม้แต่ธรรมบัญญัติโมเสสธรรมบัญญัติโมเสสเป็นอภิมหาสูตรที่ออกแบบไว้ให้สำหรับคนหนึ่งชาติ
ให้เอาไปใช้ในช่วงเวลานั้นก็คือชาติของคนยิวสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนยิวนั้นไม่มีความเข้าใจพยายามเอาสูตรหรือบทประยุกต์ของหลักการที่ออกแบบไว้เพื่อชนชาติตัวเองก็คือธรรมบัญญัตินั้นต้องการยกระดับสูตรมาเป็นหลักการเลยแล้วบอกว่าคนต่างชาติต้องทำตามนี้ถ้าไม่ทำตามนี้แสดงว่าไม่ได้ทำตามพระคัมภีร์แต่จริงๆมันเป็นเพียงแค่บทประยุกต์เท่านั้นการที่เราสามารถแยกระหว่างหลักการและสูตรออกจากกันจะช่วยเรามากพระเยซูนั้นและเปาโลนั้นต้องการให้ยึดที่หลักและทั้งสองคนก็ไม่ได้ปฏิเสธธรรมบัญญัติตราบเท่าที่ธรรมบัญญัติเป็นเพียงแค่บทประยุกต์สำหรับคนหนึ่งชาติแต่ว่าต่อต้านทุกครั้งที่พยายามเอาบทประยุกต์นั้นขึ้นมาเป็นหลักแล้วให้คนทุกชาติต้องทำนี่คือสิ่งที่เปาโลเข้าไปสู้ที่สมัชชาที่กิจการในบทที่15ในช่วงเวลานั้นพี่น้องครับพวกเรานั้นบางทีเราโตมาในสังคมคริสเตียนจนเราเริ่มสร้างสูตรทางวัฒนธรรมคริสเตียนบางอย่างขึ้นมาแล้วก็เอาตัวนี้มาเป็นกรอบไปตีคนต่างๆมากมายเพราะเราไม่ได้แยกว่านี่อะไรคือหลักอะไรคือสูตรและคนที่เข้ามาใหม่ก็กลายเป็นคนที่ต้องพยายามที่จะปรับตัวตามสูตรเพื่อให้พวกที่มาก่อนต้องพยายามที่จะเกิดความสบายใจเหมือนอย่างพวกคนยิวรับไม่ได้ถ้าหากคนต่างชาติไม่เข้าสุนัตฉะนั้นคนต่างชาติไม่เข้าสุนัตเขารู้สึกเขารับไม่ได้คนต่างชาติซึ่งถ้าพูดไปในทีเหมือนเป็นผู้ชายใหม่ต้องเข้าสุนัตซะเพื่อพวกผู้ชายเก่าจะได้มีความสบายใจเกิดขึ้นนี่เป็นสิ่งที่มีความน่าละอายใจคนที่รู้พระคัมภีร์มากกว่าอยู่มานานกว่าน่าจะทำการบ้านมากกว่าเพื่อเปิดทางให้คนมาใหม่ที่เขามีรูปแบบอีกวัฒนธรรมหนึ่งกรอบวิธีคิดหนึ่งจะรอดได้เช่นเดียวกันในวิธีการแบบที่เขาเป็นเอเมนไหมครับพี่น้องครับและนี่คือสิ่งที่เรานั้นควรที่จะเรียนรู้อย่างแท้จริงพี่น้องครับในพระคัมภีร์นั้นเปาโลนั้นไปที่เยรูซาเล็มในกิจการบทที่15นั้นไปสู้เรื่องนี้ไปสู้บอกว่าให้ธรรมบัญญัติเป็นเพียงแค่บทประยุกต์เป็นสูตรสำหรับคนยิวอย่าเอามาใช้กับคนต่างชาติพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็สำแดงกับเปโตรนะครับยากอบก็มีของประทานถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญญาในเวลานั้นลุกขึ้นยืนขึ้นมาแก้ปัญหาปัญหาจบคริสตจักรไม่แตกเป็นสองเสียงเกิดขึ้นตอนนี้พวกเขาเข้าใจแล้วว่าหลักคือหลักสูตรคือสูตรแล้วเปาโลก็ทำการบ้าอีกฟากกลับไปหาคนต่างชาติแล้วบอกว่าวันนี้ได้เสรีภาพแล้วแต่อย่าใช้เสรีภาพให้พี่น้องคนยิวสะดุดสิ่งที่เปาโลพยายามทำคืออะไรสิ่งที่เปาโลพยายามทำคือรักษาหลักไว้แล้วบอกคนยิวยิวต้องปรับศาสนศาสตร์เพื่อคนต่างชาติจะรอดได้คนต่างชาติมีเสรีภาพแล้วก็ต้องปรับอย่าใช้เสรีภาพไปให้คนยิวเขาสะดุดสรุปสองฝ่ายปรับทั้งคู่ยิวก็ต้องปรับคนต่างชาติก็ต้องปรับถ้าพี่น้องทำแบบนี้ในคริสตจักรของเราจะขยายเอเมนไหมครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องทำแบบนี้ไม่ว่าคนเจเนเรชันไหนมาในคริสตจักรนี้ก็สามารถที่จะรอดได้เอเมนไหมครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องไม่ปรับสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนทุกเจเนเรชันแต่รุ่นสมมติถ้าในคริสตจักรเราส่วนใหญ่เป็นคนเจเนเรชัน X นะครับพวกรุ่นสงครามโลกพวกเบบี้บูมเมอร์นะครับหรือพวกดิจิตอลนะคือพวกเด็กๆวัยรุ่นนะครับยังเต้นแรงเต้นแกงอยู่แบบนี้นะครับเข้ามาคือจากทุกคนต้องปรับให้เจเนอเรชัน X อย่างเดียวท่านจะเสียคนทั้ง3กลุ่มนี้หมดท่านจะไม่ได้เขาแต่ถ้าหากว่าเราเป็นคนที่เชื่อเก่าและรู้จากพระเจ้าเป็นอย่างดีทำการบ้านกับศาสนศาสตร์ที่เราเชื่อปรับตัวของเราเองเพื่อเอื้อให้คนเหล่านั้นที่จะรอดมีสิทธิ์รอดเราจะเห็นคนรอดทุกรุ่นและทุกกลุ่มและทุกคนทุกคนจะรอดได้เอเมนไหมครับพี่น้องครับเอเมนไหมครับพี่น้องครับท่านยินดีปรับไหมครับพี่น้องครับท่านไม่ต้องการให้ผู้ชายใหม่มาทำให้ท่านถูกใจหรือสบายใจเอเมนไหมครับพี่น้องครับท่านต้องการให้เขารอดและนี่คือเรื่องที่สำคัญที่สุดเอเมนไหมครับพี่น้องครับนะครับคนต่างชาติต้องปรับยิวก็ต้องปรับคริสเตียนเก่าก็ต้องปรับคริสเตียนใหม่ก็ต้องปรับทุกคนปรับทั้งคู่และจะสามารถไปได้พี่น้องครับใน core value หรือว่าสิ่งที่เราพูดในคริสตจักรของเราในค่ายเราบอก Nexus มี core value 5ข้อนะครับพระคัมภีร์เป็นมาตรฐานพระเยซูเป็นศูนย์กลางรับใช้ตามการทรงเรียกชีวิตครบบริบูรณ์ข้อสุดท้ายคริสตจักรที่ร่วมสมัยเราตั้งจุดยืนว่าเป็นคริสตจักรที่ร่วมสมัยขออนุญาตหารให้ฟังคือเราเชื่อว่าคริสตจักรเป็นคำตอบทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและในระดับสังคมเราจึงต้อนรับคนทุกประเภทยอมรับความแตกต่างของแต่ละบุคคลและเราคาดหวังที่จะเป็นคำตอบให้สังคมในเรื่องต่างๆอย่างสุดความสามารถขอให้เป็นอย่างนั้นจริงๆเอเมนไหมครับพี่น้องครับ Contemporary Church หรือคริสตจักรร่วมสมัยไม่ได้แปลว่าตอนนี้เป็นสมัยมิเลเนียมทุกคนต้องเป็นมิเลเนียมบทในโบสถ์นี้ไม่ใช่แต่โบสถ์นี้มีคนหลายๆสมัยอยู่เขาคอนเทมพอรารีในสมัยแบบของเขาถ้ามีคนที่เป็นพวกเบบี้บูมเมอร์เป็นคนรุ่นสงครามโลกนะครับถ้าผมพูดขออนุญาตพูดสักนิดถ้าเขาเป็นคนที่ชอบเพลงพระเจ้ายิ่งใหญ่นะครับหรือเพลงนะหรือเพลงพระคุณพระเจ้านะครับก็กรุณามีเพลงแบบนี้ให้เขาร้องด้วยเพราะนั่นคือร่วมสมัยความหมายร่วมสมัยของคนกลุ่มของเขาถ้าจะเอาเพลงแบบมิเลเนียมหมดคนเหล่านี้เขาร้องไม่ได้คนนมัสการพระเจ้าก็ไม่เจอนะครับก็ต้องมีเพลงแบบนี้ให้เขาบ้างในบางโอกาสอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าจะมีเพลงแบบแรปๆล็อกๆนะครับที่คนแบบเบบี้บูมเมอร์มาเสร็จแล้วเขาก็บูมไม่ไหวละนะครับเหนื่อยเกินที่จะบูมนะครับก็มีเพลงแบบนี้กับบ้างก็คงจะเป็นประโยชน์อย่างมากมายเอเมนไหมครับพี่น้องครับและนี่คือสิ่งที่
หนึ่งที่ผมอยากจะพูดกับพี่น้องนะครับและสิ่งที่สองสิ่งที่สามซึ่งเป็นสิ่งที่ผมจะพูดอย่างรวดเร็วพี่น้องค่อนข้างรู้อยู่แล้วเข้าถึงอันที่สองเข้าถึงความต้องการไม่เพียงแต่เข้าถึงตัวตนแต่เข้าถึงความต้องการในชีวิตของเขาอย่างแท้จริงนะครับพี่น้องครับพระเยซูนั้นพาเขาออกจากพระเยซูเริ่มจากความต้องการฝ่ายธรรมชาติและพาไปลงที่ความต้องการฝ่ายวิญญาณให้ผมอธิบายให้พี่น้องฟังอย่างรวดเร็วตั้งแต่ข้อที่10เป็นต้นมาจนถึงข้อที่24พี่น้องดูวิธีการพาของพระเยซูสิครับพระเยซูเริ่มต้นบอกว่าขอน้ำให้เราดื่มเริ่มจากเรื่องง่ายๆเลยนะครับพี่น้องครับนี่เป็นวิธีการประกาศที่กำลังเกิดขึ้นแล้วพี่น้องเรียนรู้อะไรจากวิธีการประกาศพระเยซูบ้างพระเยซูบอกเริ่มเขามาตักน้ำตักน้ำไม่ได้บอกว่าขอไฟนะครับมาตักน้ำก็ขอน้ำบอกว่าขอน้ำให้เราดื่มนะครับผมจำได้ผมเป็นพยานเกือบผมว่าจะเป็นครั้งแรกๆในชีวิตของผมเลยนะครับที่โรงอาหารแห่งหนึ่งเจอเด็กคนนึงกำลังกินบะหมี่นะครับผมเริ่มต้นถามบะหมี่อร่อยไหมนะครับเด็กก็มองมีอะไรใครไม่รู้จักก็ดีอยากกินก็ไปซื้อสินะครับพี่น้องครับนะครับพี่น้องผมก็เริ่มจากเรื่องบะหมี่นะครับแล้วก็ค่อยๆต่อไปเรื่อยๆพี่น้องครับขอน้ำให้เราดื่มและพระเยซูพูดคำต่อไปในข้อที่10บอกว่าน้ำดำรงชีวิตค่อยๆไต่สเต็ปไปเรื่อยๆเสร็จแล้วอ่านไปอีกสักพักหนึ่งนะครับพระเยซูก็พยายามสร้างความปรารถนาให้กับผู้หญิงคนนี้บอกว่าทุกคนที่ดื่มน้ำนี้จะกระหายอีกไต่สเต็ปไปเรื่อยๆผมคิดว่าพระเยซูคงไม่ได้คุยไปเรื่อยๆแต่ว่าพระองค์นั้นคงใช้สติปัญญาและพยายามคิดอยู่ตลอดว่าจะพูดอย่างไรกับผู้หญิงคนนี้ทุกคนที่ดื่มน้ำนี้จะไม่กระหายอีกผู้หญิงคนนี้ข้อ15บอกว่าท่านเจ้าคะขอน้ำนะให้ที่ฉันเถิดดิฉันจะไม่ต้องกระหายอีกไม่ต้องเดินมาตักที่นี่มันไกลมันร้อนสร้างความสนใจกับผู้หญิงคนนี้ได้แล้วเสร็จแล้วพระเยซูเปลี่ยนประเด็นพี่ดูวิธีการชิฟประเด็นของพระเยซูผู้หญิงคนนี้บอกขอน้ำนี้ให้หน่อยพระเยซูบอกว่าไปเรียกสามีมามันเกี่ยวกันตรงไหนมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยท่านเคยมีประสบการณ์ในการเป็นพยานไหมครับเวลาท่านเป็นพยานนั้นคนที่ท่านเล่าเรื่องพระเจ้าให้ฟังก็ถามคำถามเยอะไปหมดเลยนะครับที่มันออกนอกเรื่องนอกราวเยอะไปหมดแล้วไดโนเสาร์มีไหมแล้วจานบินมีหรือเปล่านะครับพระเยซูนั้นพาเข้าเรื่องนะครับผู้หญิงคนนี้กำลังคุยเรื่องต่างๆพระเยซูบอกว่าพระเยซูความจริงในเวลานี้พระเยซูใช้ของประทานถ้อยคำประกอบด้วยความรู้พูดในสิ่งที่เป็นความลับที่คนทั่วไปไม่รู้ผู้หญิงคนนี้คงสามีไม่มีรู้ได้ไงเนี่ยนะครับผู้หญิงคนนี้คงตกใจมากนะครับพระเยซูเปิดประเด็นเข้าสู่ประเด็นเรื่องปัญหาชีวิตของเขาจากความปรารถนาความต้องการฝ่ายร่างกายตอนนี้มาเรื่องความบาปเป็นความต้องการฝ่ายวิญญาณพระเยซูมีการชิฟต์จากความต้องการฝ่ายธรรมชาติมาสู่ความต้องการฝ่ายวิญญาณในเหตุการณ์นี้ผู้หญิงบอกที่ฉันไม่มีสามีพระเยซูก็บอกว่าถูกแล้วที่บอกไม่มีมีตั้ง5คนนะครับผู้หญิงบอกรู้ได้ไงว่ามีตั้ง5คนคนที่อยู่ตอนนี้ก็ไม่ใช่นะครับพูดแบบนี้อีกนะครับยังไม่ได้แต่งงานเลยนะครับอยู่ด้วยกันโอ้ผู้หญิงคนนี้นี่แบบตะลึงงานมากเลยครับพี่น้องถ้าพี่น้องเจอใครมาเผยชนะขนาดนี้พี่น้องตะลึงมั้ยครับไม่แปลกใจผู้หญิงคนนี้พูดต่อบอกว่ารู้แล้วว่าเป็นผู้เผยชนะใช่มั้ยรู้ได้ไงพี่น้องครับจากเรื่องน้ําตอนนี้มาเรื่องเป็นผู้เผยชนะละพระเยซูพามาเรื่อยๆพอพูดเรื่องผู้เผยชนะเข้าเรื่องฝ่ายวิญญาณผู้หญิงก็เลยเริ่มคุยเรื่องฝ่ายวิญญาณตอนแรกคุยเรื่องน้ำตอนนี้มาคุยเรื่องฝ่ายวิญญาณผู้หญิงเริ่มคุยเองละเขาว่าต้องนมัสการที่เยรูซาเล็มเหรอพวกเรานมัสการตรงที่ภูเขาเนี่ยพระเยซูก็เลยเข้าเรื่องการนมัสการบอกว่าต่อไปจะนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงคือนมัสการได้ทุกที่ผู้หญิงบอกนมัสการได้ทุกที่ท็อปิกเปลี่ยนจากเรื่องน้ำเป็นเรื่องของการแสวงหาพระเจ้านี่ดูสิ่งที่พระเยซูทำในเพียงข้อพิเศษแค่10ข้อเท่านั้นและตอนท้ายพระเยซูบอกว่าพระองค์นั้นแล้วผู้หญิงก็บอกว่าเนี่ยเรารอคอยพระเมสสิยาพระเยซูบอกนั่นแหละบิงโกแปลว่าถึงแล้วเนี่ยตัวเราเองแหละคือพระเมสสิยาพระเยซูก็นำรับเชื่อพี่น้องครับพี่น้องเห็นไหมครับว่ากระบวนการที่พระเยซูทำนั้นพาจากเรื่องธรรมชาติไปสู่เรื่องฝ่ายวิญญาณถ้าเรามีใจที่อยากจะเป็นพยานพี่น้องครับเราคุยกับคนที่อยู่รอบข้างมันมีเรื่องสัพเพเหระที่เป็นเรื่องธรรมชาติที่เราคุยได้เสมอตั้งแต่เรื่องลูกเรื่องครอบครัวเรื่องหน้าที่การงานเรื่องการเรียนและทุกเรื่องมันสามารถโยงไปได้เอเมนไหมครับพี่น้องครับพี่น้องผมจึงพูดแต่ตอนต้นว่าถ้ามีใจก็มีทางเอเมนครับพี่น้องครับถ้าวันนี้พี่น้องมีภาระใจในการประกาศเป็นพยานจริงเราจะเห็นสิ่งนี้ที่เกิดขึ้น Friends Day จะไม่ใช่เป็นเรื่องยากอีกต่อไปการประกาศทุกวันจะไม่เป็นเรื่องยากอีกต่อไปเอเมนไหมครับพี่น้องครับนี่จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องครับผมอยากจะบอกสิ่งหนึ่งกับพี่น้องนะครับพี่น้องฟังตรงนี้ดีๆแล้วผมจะไปประเด็นที่3แล้วก็จะจบคำเทศนาวันนี้บางทีท่านมีความรู้สึกว่า
ไม่รู้จะคุยอะไรเขาจะมีความต้องการฝ่ายวิญญาณหรือผมบอกท่านเลยว่ามนุษย์ทุกคนมีความต้องการฝ่ายวิญญาณเขาจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวเท่านั้นเองเพราะอะไรครับพระเจ้าสร้างมนุษย์มาประกอบด้วยร่างกายจิตใจจิตวิญญาณร่างกายก็มีความต้องการทางกายจิตใจก็มีความต้องการทางใจฉันใดฉะนั้นจิตวิญญาณมีความต้องการในจิตวิญญาณพี่น้องครับทุกคนมีความต้องการในจิตวิญญาณมีแต่สัตว์และพืชที่ไม่มีวิญญาณจิตวิญญาณนั้นที่พระเจ้าสร้างมาเพื่ออะไรครับพระเจ้าสร้างจิตวิญญาณขึ้นมาเพื่อนมัสการพระเจ้านั่นเองท่านจึงไม่เคยเห็นลิงไหว้เจ้าท่านจึงไม่เคยเห็นสัตว์นั้นพยายามที่จะนมัสการสิ่งใดทั้งสิ้นมันอยู่ไปตามสัญชาตญาณของมันมีแต่มนุษย์ที่ปรารถนาที่จะนมัสการสิ่งที่สูงกว่าตัวเองเมื่อไม่พบพระเจ้าก็จะหาสิ่งอื่นมาอุปโลกหาสิ่งอื่นที่เขาเทิดทูนเขายอมตายเพื่อสิ่งนั้นนั่นคือเป็นการนมัสการในรูปแบบที่เราก็คงเข้าใจในหลายครั้งอยู่แล้วใช่ไหมครับพี่น้องครับผมอยากจะบอกความจริงท่านปรัชญาศาสนาต่างๆที่มีทั่วโลกเป็นตัวฟ้องที่ดีมากๆว่ามนุษย์นั้นปรารถนาการนมัสการปรารถนาพระเจ้าเมื่ออาดัมเอวาล้มในความบาปนั้นการที่เขาล้มในความบาปนั้นผลพวงการทรงสร้างพระเจ้าในชีวิตเขาไม่ได้หายไปจิตวิญญาณยังอยู่เมื่อเขาถูกตัดความสัมพันธ์กับพระเจ้าจิตวิญญาณนั้นยังอยู่และโหยหาต้องการตอบสนองวัตถุประสงค์ของการสร้างคือการนมัสการเมื่อไม่มีพระเจ้าเขาก็สร้างเกณฑ์ความดีขึ้นมาตามจิตสึกผิดชอบที่พระเจ้าใส่ไว้ให้พี่น้องครับผมอยากจะบอกท่านว่าถ้าในวันนี้มีใครสักคนท่านลองสร้างเกณฑ์ความดีขึ้นมาและท่านอธิบายได้อย่างเป็นสาระระบบแล้วก็มีคนมาติดตามท่านอีกสัก500ปีอาจจะมีศาสนาใหม่เกิดขึ้นก็ได้พี่น้องครับเกณฑ์ความดีเหล่านี้ไม่ได้เป็นทางแห่งความรอดแต่ว่าเป็นตัวฟ้องที่ดีที่บอกมนุษย์นั้นปรารถนาบางอย่างในระดับจิตวิญญาณของเขาพี่น้องครับที่น้องที่อยู่ที่นี่ทุกคนครับผมอยากให้ท่านเชื่อสิครับว่าเวลาที่ท่านไปเป็นพยานท่านจะมองหาความต้องการฝ่ายวิญญาณคนคนนั้นเจอเอเมนไหมครับพี่น้องครับอย่าให้มาหลอกท่านเวลาท่านไปใช้เวลากับคนหรือแม้ในการเลี้ยงดูท่านจึงไม่จำเป็นต้องคุยเฉพาะเกี่ยวเรื่องของการดูหนังฟังเพลงที่ตอบสนองระดับจิตใจเท่านั้นแต่ระดับจิตวิญญาณต้องการคำตอบวันนี้ถ้าเรายอมก้าวเราจะเห็นคำตอบนั้น Friends Day พี่น้องพาคุณมาสิครับและสิ่งสุดท้ายเข้าถึงคำตอบเข้าถึงคำตอบครับในข้อที่25 26ข้อ26เขียนสั้นๆบอกว่าเราผู้ที่พูดกับเธอเป็นผู้นั้นพี่น้องครับเข้าถึงคำตอบสิครับในเวลานี้ผมเห็นคนที่เคยเป็นพยานเขาเป็นพยานครับเป็นพยานไปถึงเกือบสุดแล้วเสร็จแล้วบอกเดี๋ยวปล่อยให้พระเจ้าทำงานในใจเองเวลาท่านเป็นเซลแมนท่านไปขายของท่านเคยทำแบบนี้ไหมครับบรรยายสรรพคุณสินค้าอย่างดีหมดแล้วนะครับตอนท้ายบอกว่าขอพระเจ้าทำงานให้เขาช่วยซื้อด้วยเถิดไม่ปิดการขายบางทีมนุษย์มีความขัดแย้งในตัวเองได้โดยไม่รู้ตัวถ้าเป็นโลกธุรกิจเขาบอกเขาต้องปิดการขายแต่ถ้าเผื่อในทางพระเจ้าบอกไม่ต้องนำรับเชื่อปัญหาอยู่ที่ท่านไม่อยู่ที่เขาท่านไม่กล้าที่จะรับเชื่อเหตุอะไรก็แล้วแต่พี่น้องครับเวลาเป็นพยานมาถึงจุดสุดท้ายพี่น้องครับพาเขาเชื่อพระเจ้าพี่น้องจำได้เรื่องของคนที่ผมเล่าให้พี่น้องฟังเด็กที่กินบะหมี่ผมอยากเป็นพยานกับน้องคนนี้มากนะตอนนั้นผมยังมือหัดขับไมค์นะครับผมนี่ยังไม่เป็นนะผมก็เอาหนังสือเยซูคือใครทุกวันนี้ไม่รู้กี่บาทเมื่อก่อน3.50 บาทนะครับนั่งท่องเลยทั้งเล่มนะครับนั่งท่องเสร็จแล้วเจอเด็กคนนี้นะครับคือผมยังเป็นพยานได้ไม่คล่องนะครับผมก็ท่องตามนั้นเลยนะครับไปได้ครึ่งนึงเด็กกินอาหารเสร็จแล้วผมก็จําไม่ได้อีกครึ่งนึงคืออะไรบอกน้องอย่าเพิ่งวิ่งหนีไปไหนนะแล้ววิ่งไปห้องน้ําไปนั่งท่องอีกครึ่งแล้ววิ่งกลับมาเรื่องมีใจมันมีทางจริงๆนะพี่น้องน้องก็ยังนั่งอยู่นะพอเสร็จตรงนั้นผมก็เล่าให้ฟังจนจบเลยอีกครึ่งนึงของเล่มแล้วถามว่าตอนท้ายผมก็ด้านหลังของปกของเยซูคือใครก็บอกว่านับรับเชื่อต้องทําแบบนี้บอกน้องอยากเชื่อพระเจ้ามั้ยครับน้องคนที่พยักหน้าเอาสิผมนี่ตกใจมากเลยนะบอกแน่ใจเหรอเอาเหรออย่างเนี้ยน้องงงแล้วตกลงเชื่อได้ไหมว่าได้เอาเลยเนี่ยเรามาเปิดหนังสือเปิดหน้าหลังแล้วมาอ่านด้วยกันแล้วคนที่ก็เชื่อพระเจ้าเสร็จแล้วเพื่อนเขาเดินมาจากสนามฟุตบอลก็เชื่ออีกคนนึงนะครับเป็นสองคนแล้วจากสองคนในเวลาเดือนสองเดือนมา20 คนนะครับที่เกิดขึ้นพวกเขาก็พากันมาเองพี่น้องครับบางทีเราเป็นอุปสรรคเองนั่นแหละเราช่วยคิดแทนพระเจ้ามากไปว่าเขาจะไม่เชื่อพระเจ้าไม่เคยบอกเสนอเขาจะไม่เชื่อพี่น้องครับทุกครั้งที่ท่านพี่น้องเป็นพยานเชื่อด้วยสุดหัวใจสิครับว่าเขาจะเชื่อพระเจ้าได้เอเมนไหมครับพี่น้องครับพี่น้องครับและนี่คือข่าวสารที่ผมต้องการที่จะสื่อสารกับพี่น้องในวันนี้พี่น้องครับผมต้องการบอกกับพี่น้องจริงๆว่าทุกคนรอดได้ถ้าท่านใช้วิธีแบบพระเยซูสิ่งแรกที่เป็นอุปสรรคใหญ่ที่สุดหลายครั้งที่ทำให้คนเป็นพยานไม่ได้คือเขา
ไม่ยินดีเข้ามาในความเป็นตัวตนของเขาเราแทนที่จะพาโบสถ์ไปหาคนเราพยายามพาคนมาหาโบสถ์ถ้าจะเป็นคริสเตียนจะรอดต้องทำวิธีแบบของเราแบบนี้เราเคยบอกว่ามีผมเชื่อมีคนหลายคนที่นี่เคยพูดบอกว่าพวกมิชชันนารีฝรั่งเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเวลามาประเทศไทยนะก็มาสร้างโบสถ์แบบฝรั่งถ้าเวลามาโบสถ์ก็ต้องแต่งตัวแบบฝรั่งนะครับต้องนั่งแบบฝรั่งกินอาหารแบบฝรั่งเห็นไหมล่ะคนเลยก็ไม่ค่อยมาเชื่อพระเจ้าเราว่าเขาอีเหนาเป็นเองนะครับเราบอกว่าฝรั่งทำแบบนี้วันนี้เราก็ทำในแบบวิธีของเราเหมือนกันเรามีวัฒนธรรมคริสเตียนแบบของเรากรอบแบบที่เราคิดกรอบแบบที่เราเชื่อและถ้าเขาไม่ทำในกรอบแบบของเราเขารอดไม่ได้เราก็กำลังพูดในสิ่งที่เราเคยบอกว่าคนอื่นเขาทำวันนี้ถ้าเราบอกให้ฝรั่งปรับวันนี้ท่านก็ปรับกับคนอีกวัยหนึ่งคนอีกรุ่นหนึ่งคนอีกวัฒนธรรมหนึ่งคนอีกภาษาหนึ่งคนอีกเชื้อชาติหนึ่งก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยเอเมนไหมครับพี่น้องครับเอเมนไหมครับมีใครบ้างครับในวันนี้ท่านบอกว่าถึงเวลาแล้วที่จะลุกขึ้นเป็นพยานเรื่องของพระเจ้าเสียทียกมือขึ้นหน่อยครับเอเมนสรรเสริญพระเจ้ายกมือเกือบทั้งห้องประชุมเราอธิษฐานด้วยกันดีไหมครับข้าแต่พระเจ้าอธิษฐานกระพงขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยพวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่ขอพระเจ้าทรงเมตตาด้วยให้พระคัมภีร์ในวันนี้มันหนุนใจและท้าทายชีวิตของพวกเราแต่ละคนที่อยู่ที่นี่ให้เรานั้นเป็นคนที่ยินดีที่จะประกาศเป็นพยานเรื่องราวของพระเจ้าไม่ใช่เพราะว่าต้องทำแต่เพราะว่าเราอยากทำเพราะว่าเราสัมผัสพระคุณของพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าข้าเรารักตัวเองมากพอแล้วขอให้เป็นเวลาที่เรารักพระเจ้าและรักคนที่อยู่รอบข้างของเราเถิดขอเราเป็นคนที่รักพระเจ้าที่สิ้นสุดจิตสิ้นสุดใจและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองขอพระเจ้าทรงเมตตาที่เราจะไม่มีเหตุผลข้ออ้างในการที่จะไม่เป็นพยานอีกต่อไปจะมีคนมาเชื่อพระเจ้าผ่านชีวิตของเราขอพระเจ้าทรงเมตตาด้วยไม่ใช่เพราะเป้าหมายแต่เพราะว่านี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงโปรดได้บอกว่าเราควรทำข้าแต่พระเจ้าบอกว่าวิบัติจะเกิดกับคนเหล่านั้นที่เขาไม่ได้ประกาศเพราะว่าเขาให้เวลาส่วนใหญ่สนใจแต่เรื่องของตัวเองสนใจแต่เรื่องที่เป็นฝ่ายโลกแล้วเขาไม่ได้สนใจเรื่องฝ่ายวิญญาณในท้ายสุดเขาจะพลาดไปจากทางของพระเจ้าวิบัติจึงเกิดกับเขาขอพระเจ้าทรงเมตตาอย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยขอคนที่นี่เป็นคนที่ลุกขึ้นเป็นพยานเพื่อใจเขาจะปักอยู่ที่อาณาจักรอยู่เสมอขอพระเจ้าทรงเมตตาช่วยเหลือด้วยเถิดไอ้ฐานกระพงขอพระเจ้าทรงทำการยิ่งใหญ่มีใครบ้างครับบอกว่าที่ผ่านมาท่านยังไม่ค่อยได้เป็นพยานพาคนรู้จักพระเจ้าวันนี้ขอเริ่มต้นอาจจะเคยเป็นพยานเมื่อหลายปีก่อนวันนี้ไม่ได้เป็นพยานวันนี้ขอเริ่มต้นใหม่มีบางคนอยู่ในใจของท่านท่านยกมือขึ้นหน่อยแล้วบอกกลับใจครับพระเจ้าขอกลับใจครับยกมือบอกขอกลับใจครับขอกลับใจครับเราจะไม่นั่งอยู่3วัน5วัน1ปีไม่มีใครรอดไม่มีใครเชื่อแต่ว่าจะมีทุกๆวันจะสามารถมีคนได้ยินพระกิตติคุณได้แล้วคนนั้นจะมารอดรู้จักพระเยซูยกมือสูงๆและอธิษฐานสิครับข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าทรงเมตตาช่วยเหลือทำงานในใจคนหลายคนที่อยู่ที่นี่ผู้วิญญาณได้เริ่มต้นทำงานในใจแล้วขอประกาศเป็นพยานเรื่องราวพระเจ้าเถิดพระเจ้าข้าในชีวิตส่วนตัวในบริบทชีวิตของเขาในห้องเรียนพระเจ้าในบ้านของเขาในที่ทำงานเขาจะมาเชื่อพระเจ้าได้อย่าให้มีสักคนหนึ่งคนใดถูกมารหลอกว่าคนที่เป็นพยานจะไม่เชื่อเพราะวิญญาณจะทำงานร่วมกับเขาและคนนั้นจะสามารถที่จะเชื่อพระเจ้าได้ขอพระเจ้าทรงทำการยิ่งใหญ่ด้วยเถิดขอบพระคุณพระเจ้าฮาเลลูยามีใครบ้างครับที่ท่านนั้นนึกถึงใครบางคนในเวลานี้เจาะจงอธิษฐานเผื่อชื่อเหล่านั้นสิครับผมท้าทายท่านเลยนะครับอธิษฐานเผื่อชื่อเหล่านั้นและพระเจ้าจะฟังคำอธิษฐานของท่านพระเจ้าจะเริ่มต้นทำงานในใจของคนเหล่านั้นแต่เวลานี้ข้าแต่พระเจ้าในพระนามพระเยซูขอพระเจ้าทรงเมตตาเริ่มทำงานในใจของคนเหล่านี้ที่เราจะประกาศเป็นพยานในและเราจะพาเขามาในวัน Friends Day ในสัปดาห์หน้าและในโอกาสต่อๆไปในทุกๆวันในชีวิตเราจะสามารถเป็นพยานพาเขารู้จักพระเจ้าในทุกที่ทุกคนทุกแห่งอย่างแท้จริงอธิษฐานขอพระเจ้าขอพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานนี้ด้วยเถิดห้องประชุมนี้จะเต็มขอพระเจ้าทรงเมตตาด้วยเก้าอี้ทุกเก้าอี้ทุกตัวที่มีที่นี่จะมีคนนั่งอยู่และจะมีคนนั้นที่มานมัสการพระเยซูอย่างแท้จริงข้าพเจ้าฐานทูลขอพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรคนเหล่านี้ด้วยขอพระเจ้าเจิมคนเหล่านี้ด้วยเมื่อเขาไปประกาศเป็นพยานพระยามบริสุทธิ์จะสถิตอยู่กับเขาจะอยู่ที่ริมฝีปากของเขาจะให้คำพูดกับเขาขอพระเจ้าทรงทำการยิ่งใหญ่ด้วยเถิดไอ้ฐานกับพระองค์โมทนาพระองค์และขอบพระคุณพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยา